ทะเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกบายของขวัญช่องที่จะเมาส์วอดเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะคลิปนี้นะคะก็มากันตามคำเรียกร้องตามคำรีเควสต์กันเลยเกินนะคะกับการที่ทำหมวกเด็กแล้วมันมีผมเปียด้านข้างนะคะหน้าตาก็เป็นเหมือนตัวอย่างเมื่อครู่นี้ส่วนวิธีการทำจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมในคลิปวิดีโอเลยส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่กด Subscribe ไลค์แชร์ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะคะที่สำคัญเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูวิธีการถักหมวกผมเปียกันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถักหมวกผมเปียให้กับน้องๆหนูๆกันนะคะก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้กันก่อนนะคะก็เป็นไหมพรมนะคะขนาด4พลายนะคะสีก็ตามใจชอบกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีหมวกนะคะเดี๋ยวตอนท้ายๆเราค่อยมาดูสีผมกันนะแล้วก็เข็มนะคะขวัญจะใช้เป็นหัวเข็มสีทองนะคะ 4/0 นะคะแล้วก็ตัวมาร์กนะคะมาร์กตำแหน่งจุดต่างๆนั่นเองแล้วก็มีกรรไกรนะคะต้องบอกก่อนนะจ๊ะว่าคลิปนี้นะคะขวัญแค่เป็นแซมเปิลให้ดูนะคะคือถ้าถักจริงนะคะหมวกน้องๆหนูๆนะคะโดยเฉพาะใช้กับเด็กเล็กแล้วนะคะแนะนำให้เป็นไหมคอตตอนนะคะไหมฝ้ายใช่ไหมอันเดียวกันนะจ๊ะไหมฝ้ายกับไหมคอตตอนก็คืออันเดียวกันนะก็เป็นไหมที่ผลิตจากธรรมชาติไหมแบมบูที่เป็นไหมเยื่อไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมาะกับการใช้กับเนื้อของเด็กอ่อนโอเคพูดพร่ำกันมายาวแล้วเราไปลงมือถักกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะขวัญขอเริ่มต้นด้วยไหมสีชมพูอ่อนกันนะคะก็เหมาะกับเด็กผู้หญิงเกี่ยวที่นิ้วก้อยค่ะคว่ำมือนะคะแล้วก็มาที่นิ้วชี้จากนั้นแล้วเราก็ดึงไหมให้ตึงเราจะขึ้นในลักษณะของห่วงโซ่นะคะหรือการขึ้นโซ่นั่นเองหัวเข็มเบอร์สี่เหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นอย่างที่บอกไปเป็นแซมเปิลนะเวลาถักจริงอาจจะเพิ่มหรือลดก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดของศีรษะของน้องนะคะ1 2 3 4 5โอเคจากนั้นแล้วพอเราได้5โซ่เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตซูมสักครู่โอเคพอเราได้5โซ่เสร็จแล้วนะคะวกกลับมาในหลักที่1เพื่อที่เราจะทำการจบสีหรือการถักรอฮ้อนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วขึ้นโซ่1ขึ้นโซ่2โอเคค่ะปกติเราจะขึ้นโซ่2แล้วเราจะถักตัว T ใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราจะถักตัว F ในห่วงโซ่นะคะพันหัวเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วจิ้มลงในห่วงโซ่ค่ะปึ๊บ3เหลือ2 2เหลือ1พันหัวเข็มค่ะปึ๊ดแล้วก็3เหลือ2 2เหลือ1ปลดทีละ2นั่นเองนะคะเราจะทำไปทั้งหมด12นะจ๊ะทำไมถึงต้องเป็นเลข12ก็จำนวนของการขึ้นหลักเนี่ยนะคะเขาก็จะมีผลนะคะกับการถักเช่นเดียวกันนะคะว่าเราจะต้องการให้หมวกใบนี้ของเราเป็นรูปทรงอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับตอนช่วงที่เราเริ่มต้นด้วยนะคะถ้าเราเหมือนกัดกระดุมอะค่ะกัดกระดุมผิดนะคะโอกาสผิดพลาดงานเบี้ยวงานอะไรต่างๆก็มีสูงเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันก็นับด้วยนะคะอันนี้ตัวนี้มันเป็นตัวตัว F เนาะเรานับที่ตัวนี้ได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถ้าใครคิดว่าขวัญถักเร็วไปนะคะแถวตรงเนี้ยเขาจะมีตัวฟันเฟืองอยู่นะคะที่แปะที่วิดีโอนะคะก็ปรับช้าปรับเร็วก็ได้ทีนี้เราก็ดึงค่ะดึงให้ห่วงเขาประชิดติดกันปกติเวลาเรานับเราจะนับที่สันเปียแบบนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคขอนับซ้ำอีกทีเพื่อความเชื่อโอเคค่ะจากนั้นแล้วนะคะก็ตวัดไปใหม่ไปด้วยเหมือนกันเกี่ยวเก็บชิ้นงานแล้วก็รอหอนั่นเองนะคะหรือการล้วงห่วงหรือการจบ4นั่นเองโอเคเราได้ฐานแล้วนะคะจากนั้นแล้วนะคะขึ้นโซ่เหมือนเดิมค่ะ2ครั้งนะคะเราจะถักตัว F กันตลอดทั้งหมวกใบนี้เลยนะคะโอเคจิ้มลงจ้านะคะเบสิกพื้นฐานนะคะใครอยากถักหมวกแบบเรียบๆแต่รู้นะคะขวัญเคยทำคลิปเอาไว้ก็ติดตามกันที่ตรงนี้ได้นะคะโอเค F ตัวที่1มา F ตัวที่2เราจะถักซ้ำณจุดเดิมหรือการถักตัว V ในลักษณะของตัว F เหมือนเดิมค่ะจิ้มปื๊ด3และ2และ2ก็จะเหลือ1แบบนี้ไปทั้งหมด12หลักเลยค่ะพอเราได้ครบ12 F นะคะ12 F ในลักษณะ V แล้วนะคะหรือ24หลักนั่นเองก็เกี่ยวแล้วก็รูดจบค่ะในแถวที่3ก็เช่นกันเริ่มต้นด้วยถัก F1 ถัก F2 นะคะเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะถัก F กันตรงนั้นนะคะพันหัวเข็มอย่าลืมพันนะคะ3ห่วง
ปลดทีละ2ค่ะครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2หลักที่1นะคะมาในหลักที่2นะคะกระเถิบมาในหลักที่2เราก็จะใส่ F แบบตัว V เหมือนตอนแถวที่2นั่นเองงงไหมคะไม่งงเนอะเราจะค่อยๆทยอยเพิ่มเป็นเท่าตัวไปจ้าอย่าลืมนะคะทำ1ช่วงเขามี1 F แล้วก็1 V เราทำไปทั้งหมด1แถวนะคะอ่ะ12เอ้ย24บวกกับอีก12ใช่36ไหมเดี๋ยวนับกันดูค่ะเวลาที่เรานับแถวนะคะด้วยความที่เขาเป็นตัว F เราจะเห็นงานชัดเจนนะคะนี่คือแถวที่1ครึ่งตรงนี้คือแถวที่2แถวที่3นะคะมือใหม่หัดถักอยากให้ถักในลักษณะของการจบตัว4นะคะเราจะได้เห็นชิ้นงานกันได้อย่างชัดเจนโอเคแถวที่4นะคะเราก็ถักตัว F ตัวที่1ขอโทษที F ตัวที่2ลมตีขึ้นเล็กน้อย F ตัวที่3ในหลักที่3นะคะ1 2 3นะคะอันนี้เราอยากจะรู้ว่าเรามีความกว้างได้พอดีที่เราจะสโลปลงหรือยังนะคะก็มาวัดกับตัวหัวหุ่นเลยซึ่งหัวหุ่นขวัญก็เหลือแต่หัวแล้วค่ะตัวก็ไปกับการเวลานะคะอ่ะโอเคเราก็มาวางนะคะถ้าใครมีน้องหนูตัวจริงนะก็วัดกับน้องหนูตัวจริงน่าจะโอเคกว่าโอเคจะเห็นว่าตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะช่วงกระหม่อมเนาะช่วงกระหม่อมเขานะคะก็พอดีละเราได้สัดส่วนพอดีแล้วนะคะเราก็จะทำการสโลปเขาลงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการขึ้นโซ่กันค่ะหนึ่งโซ่2และโซ่3ซึ่งแถวนี้นะคะเราก็จะใส่ไรให้เขาเลยนะคะตัวเขาจะได้สโลปอ่ะพันหัวเข็มค่ะยังคงใช้หัวเข็มเบอร์โอเคผิดพลาดเล็กน้อยเบอร์4นะคะพันหัวเข็มเริ่มต้นที่จุดเดิมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนถัก F ตรงนั้นนะคะปลดทีละ2ครั้งที่1ครั้งที่2 3และ2 2เหลือ1โอเคได้ F แล้วจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีไหมกันใหม่นะคะก็มันก็จะดึงไหมขึ้นมานะคะปึ๊บหาปลายก่อนจากนั้นแล้วเว้น1หลักนะตรงนี้เราจะเว้น1หลักนะคะปุ๊บมาในหลักที่3ตรงนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่าขวัญจะรวมตัวสันโซ่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราจะถัก 3F นั่นเอง2 3ลายพัดนั่นเองนะคะ 3F ในหลักเดียวกันไม่งงเนอะพันไปละโซ่3แล้วใช่ไหมครับปล่อยจ้าแล้วก็จิ้มลงที่จุดเดิมครั้งที่1ครั้งอีกที13และ2 2ก็จะเหลือ1นะคะไม่ต้องยืดเขาแรงนะขวัญไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตัดไหมสีเดิมออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดึงไหมสีใหม่มาเลยค่ะสีชมพูอ่อนๆเนี่ยนะคะเกี่ยวปุ๊บเว้นเหมือนเดิมค่ะเว้น1หลักมาในหลักที่3นะคะเวลาเราเกี่ยวเก็บไปไหมเกี่ยวเฉพาะตัวเส้นสั้นนะคะเส้นยาวเราไม่ไปยุ่งกับเขานะพันหัวเข็ม3และ2 2เหลือ1เหมือนเดิมค่ะก็ทำสลับแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงจ้าโอเคลายเขาก็จะเป็นอะไรที่ชมพูนะคะโอเคอันนี้เราก็มาดูกันอีกทีเนาะก็มาถึงตอนที่ใกล้จะจบละปุ๊บพันหัวเข็มสีชมพูเข้มนะคะไม่ได้ขึ้นโซ่นะคะพันเฉยๆจบ F แล้วพันเฉยๆนะเว้น1หลักจากฐานด้านล่างแล้วก็F ค่ะพันหัวเข็มปุ๊บปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2ในขณะเดียวกันดึงสีเก่านะคะสีชมพูอ่อนเบาๆปุ๊บเพื่อให้เขาห่วงเขาชิดติดกันนั่นเอง1 2หลักที่2ต่อไปหลักที่3นะคะปุ๊บจากนั้นแล้วตึ๊นๆๆกลับมาณจุดที่1นะคะตรงตำแหน่งโซ่นั่นเองถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ถักแน่นถักตึงสังเกตนะคะโซ่1โซ่2โซ่3ก่อนจิ้มตรงโซ่อันที่3นะคะปุ๊บเกี่ยวไหมสีชมพูให้รอดผ่านขึ้นมา2ห่วงแบบนี้แล้วดึงถ้าใครดึงแน่นดึงตึงนะคะเป็นคนมือหนักนะคะชอบดึงแรงเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราลอดผ่านตรงนี้ใช้ไหมกลัวเข็มเล็กนิดหนึ่งโอเคกลับมาค่ะกลับมาด้วยไหมสีชมพูเข้มจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่1ขึ้นโซ่2และขึ้นโซ่3แล้วยังไงต่ออะไรงงไปต่อไม่ถูกไม่จริงพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะจุดนี้นะคะจิ้มณจุดเดิมนั่นเองปุ๊บลอดผ่านค่ะจิ้ม1 2หลักที่2แล้วนะคะรวมสันโซ่ไปด้วยหลักที่3โอเคเราได้หลักที่3แล้วแต่ไหมกำลังจะหมดเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีใหม่ก่อนค่ะถ้าในกรณีที่เรามีไหมสีเดิมอยู่แล้วคือสีชมพูอ่อนอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นปัญหาค่ะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มณตรงนี้เลยนะคะปึ๊บนะคะเดี๋ยวกันเกี่ยวเส้นด้านล่างที่เราพันด้วยนะคะครั้งที่1ปึ๊บผ่อนน้ำหนักมือหน่อยนะคะครั้งที่2ในกรณีที่มีสีไหมสีเดิมนะคะเราก็ใช้ไหมสีเดิมในการต่อได้เลยนะคะแป๊บหนึ่งหาปลายก่อนอ่ะโอเคทาบไหมปุ๊บตวัดเขาให้ไปอยู่ด้านหลังพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จิ้มลงณจุดเดิม
นี่คือการต่อสีใหม่สีเดิมนะคะต้องย้ำก่อนนะว่าอันนี้คือสีเดิม1 2อ่ะอีกทีอ่ะปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะคะอ่ะเราได้ตรงนี้แล้วต่อสีเดิมแต่ถ้าในกรณีที่เราจะเปลี่ยนสีใหม่จากตรงเนี้ยที่เป็นสีชมพูอ่อนให้กลายเป็นสีอื่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราใช้ไหมสีขาวตอนขึ้นต้นโซนกันตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเราก็ปึ๊บวางไหมจากนั้นแล้วเหมือนเดิมค่ะจิ้มเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็แอบมีพันกันเรื่องบันเทิงมีจริงๆค่ะไหมจะค่อนข้างพันกันนิดนึงนะคะอ่ะจากนั้นแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะรวมตัวโซ่เข้าไปด้วยก็เท่ากับว่าเราจะถักอีก 2F นะคะเป็น3หลักมัลลัมนะเพิ่มเติมคือการเปลี่ยนสีใหม่นั่นเองนะคะเหมือนเดิมไม่ต้องขึ้นโซ่นะคะหมายถึงว่าไม่ต้องต่อเชื่อมด้วยโซ่พันปึ๊บแล้วเราก็จิ้มหลักใหม่เลยแบบนี้อ่ะถ้าหลุดนอกเฟรมไปต้องขอโทษด้วยนะบางทีขวัญก็มัวแต่มองอันอื่นอ่ะจากนั้นแล้วเหมือนเดิมค่ะถัก1ถัก2ก็ถ้าใครติดตามช่องขวัญ นะคะวิธีทำกล่องไม้พรมนะคะเวลาที่ไหมพรมพันกันมีวิธีทำยังไงก็ตามไปชมในช่องได้เลยก็จะสลับแบบนี้นะคะความยาวขนาดไหนเวลาที่เราวางเวิร์บขอโทษทีกับพันปุ๊บวางลงไปแบบนี้แล้วความยาวของเขาเหมือนตอนเราทำหมวกผู้ใหญ่นะคะก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ช่วงติ่งหูใบหูด้านบนนะคะโอเคณตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขอบของใบหูกันแล้วนะคะทีนี้แถวนี้นะคะเราจะถัก F ทุกหลักนะคะแต่ว่าเราจะถัก F ขาเดียวเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเคถ้าใครคิดว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะถักแน่นนะคะในตำแหน่งตรงนี้เราจะใช้หัวเข็มเบอร์3ทับ0พันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ถัก F โดยการเกี่ยวนะคะเส้นด้านหน้าของเราส่วนเส้นด้านหลังเราจะเหลือไว้เพื่อที่เราจะทำทรงผมนั่นเองนะคะพันหัวเข็มเกี่ยวออกมาเส้นเดียวทีนี้ตอนจบก็เหมือนเดิมค่ะโซ่ตรงหลักเริ่มต้นใช่ไหมคะอ่ะพอเรานั่นแล้วก็มาถักที่หลัก F หลักที่1แทงเต็มสันเปียแล้วก็ลูดออกให้หมดนะคะนี่ก็คือการถักขอบตอนนี้ต่อไปนะคะเราจะเริ่มใส่ฐานของตัวระบายค่ะทีนี้ฐานของตัวระบายนะคะเราขึ้นโซ่1เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะเดียวกันขวัญก็ดึงปลายไหมนะคะจากตัวขอบตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็แทงเต็มเลยค่ะปึ๊บ1ครั้งใส่ X ที่จุดเดิมนะคะ2ครั้งหรือการถักตัว V นั่นเองนะคะเขาก็จะเป็นละลอกลูกคลื่นนะคะก็จะเป็นอะไรแบบนี้ถ้าละลอกที่เป็นลูกคลื่นแบบกระโปรงที่มันมีความพลิ้วแบบเป็นตัว S นะคะอันนั้นถึงจะถัก3 F ถูกค่ะ3 X 3ตัว X นะคะต่อ1ตัวหลักหรือตัว W นั่นเองถักซ้ำที่จุด1ครั้งที่2ถักจ้ำที่จุด1ครั้งที่3ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเวลาเราขึ้นตัวระบายนะคะเขาก็จะเป็นละลอกลูกคลื่นทีนี้เราก็มาทำผมนะคะหรือผมเปียนั่นเองนะคะก็ขวัญก็จะเอามาวัดกับตัวไม้บรรทัดนะคะใครมีไม้บรรทัด30เซนหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็มาพันแบบนี้ก็ทบจนหนาเลยนะคะจากนั้นแล้วเราก็ตัดแล้วก็ตัดส่วนแบ่งครึ่งออกเราก็จะได้ปล่อยแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วเราก็ไปเกี่ยวกับตัวหมวกที่เราได้เว้นช่วงไว้เมื่อครู่นึงโอเคก็จะเว้นช่วงไว้แบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็เอาปล่อยไหมพรมมา3เส้นนะคะปึ๊บจับปลายให้เท่ากันทับครึ่งจากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาหัวเข็มนะคะแทงเข้ามาแบบนี้แล้วก็เอาไหมพรมคล้องเข้าไปแล้วก็ตวัดปลายเข้าไปในห่วงลักษณะเดียวกันทำชายคลุยเลยนะคะก็ทำรอบเลยท่านี้เราจะรู้ว่าตำแหน่งไหนเป็นส่วนหน้านะคะก็คือการร้อยไปนะคะแล้วก็ตำแหน่งตัวนี้ก็คือตำแหน่งตัวของส่วนด้านหน้านั่นเองนะคะก็คือเราได้มาร์กเอาไว้แล้วนั่นเองคล้องแล้วก็เข็มโคเชต์เกลียวออกมาให้เป็นห่วงแบบนี้จากนั้นแล้วก็ปล่อยสอดเข้าห่วงแล้วก็จับดึงแต่ก่อนที่เราจะดึงเนี่ยเราต้องจับปลายของไหมพรมให้เท่ากันซะก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้
ึงให้เกิดห่วงแล้วก็ลอดผ่านโอเคแล้วก็เอาหวีนะคะหวีเส้นโตๆหน่อยในการสางเขานะคะแบ่งครึ่งก่อนนะคะนับจำนวนทั้งหมดแล้วหาร2พอหาร2แบ่งครึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็มาหวีจากนั้นแล้วก็แบ่งเป็นช่ออีก3ช่อนะคะ1 2 3 4 5 6 7ช่อที่1เหมือนเดิมค่ะหวีหวีให้เขาคลายความหยิกนิดนึงให้เขาดูเรียบนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6แล้วก็7ช่อที่2แล้วก็หวีเขาใครที่ชอบหวีผมตุ๊กตาคงจะเพลินนะคะกับคลิปวิดีโอนี้นะคะปึ๊บแบ่งทิ้งไว้แล้วก็มาช่อสุดท้ายนะคะก็หวีเหมือนเดิมพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บเราก็จับเขานะคะหลวมๆมาทับเปียหลวมๆไม่ต้องดึงจนแน่นนะคะให้ออกแนวดูเป็นธรรมชาติดึงเขาแน่นแล้วเดี๋ยวผมเขาจะหมวกเขาจะห่อจากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาหนังยางที่เรามัดผมคนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะมามัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเส้นเล็กๆจากนั้นแล้วเราก็ไปทำอีกข้างเซ็ตก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมวกผมเปียนะคะก็ออกแนวหลอนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวของน้องเก็มป่องของเราเนี่ยนะคะมันไปตามกาลเวลาแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดือนหน้านะคะขวัญก็คลอดน้องคนใหม่นะจ๊ะส่วนเขาจะเป็นหน้าตายังไงก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวเอามาโชว์กันให้ดูกันในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนเปียผมเนี่ยนะคะใครคิดว่าสีแบบนี้ไม่โอเคจะทำเป็นสีเดียวๆก็ได้นะเพราะเอิญว่าของขวัญนี่คืออารมณ์ประมาณว่าไม่เหลือน้อยนะจ๊ะก็เลยต้องเอามามิดแอนด์แมทกันก็เลยกลายเป็นลักษณะของไฮไลท์แบบใครอยากจะให้เรียบเนียนมากไปกว่านี้นะคะก็ใช้ตัวหนีบผมเราเนี่ยค่ะหนีบให้เขาเป็นเส้นตรงได้นะคะแต่ฝันว่านะทำแบบนี้เราก็จะดูสไตล์เป็นธรรมชาติดีเหมือนกันนะคะหรือว่าใครรู้สึกว่าไม่ชอบแบบนี้ต้องมานั่งรอให้มันเป็นปมแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นเปียต่างหากแล้วเอามาเย็บติดก็ได้แต่ในความรู้สึกของฝันฝันว่ามันดูลอยไปนะคะไม่ดูเป็นธรรมชาตินะอันนี้เขาจะดูเป็นแบบนะมีแอบแนวแบบมีดึงกันด้วยมีล้างกันด้วยตามสไตล์ผมทั่วไปนะโอเคคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วถ้าดูแล้วสุดชื่นชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเปิดเตือนกันได้ตลอดคลิปกันเลยนะคะวันนี้ฝันคงต้องไปกันก่อนจนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนนั้นก็อย่าลืมอ้อโบขอโชว์โบกันนิดนึงนะคะโบมี2รูปแบบนะคะฝันทำในคลิปนะคะนะคลิปช็อปเอาไว้แล้วเดี๋ยวยังไงก็ตามไปดูกันได้นะจ๊ะโอเคค่ะไปกันก่อนนะคะฝันและน้องแก้มยุ้ยรวมทั้งหมวกผมเปียนี้ไปละ